ใครที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายยากถ่ายเย็นนะถ่ายเองไม่ได้ทำดีท็อกซ์ทุกวันคือการทำดีท็อกซ์เนี่ยมันก็ดีนะหมายถึงดีท็อกซ์ส่วนทวารเนาะแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเราถ่ายเองไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาก็คือว่าบางทีผนังลำไส้มันไม่ถูกเคลื่อนมันไม่ถูกบีบตัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำตัวไฟเบอร์นะซึ่งเนี่ยก็ตามหามานานเหมือนกันซึ่งในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เนใช้อยู่อันนี้ยี่ห้อไฟโตวีนะคะซึ่งไฟโตวีเนี่ยมีรายละเอียดก็คือมันจะมีส่วนผสมของไซเลียมฮักอยู่ในนี้แล้วก็สารสกัดที่ไปช่วยดักจับตัวสิ่งสกปรกที่อยู่ในผนังลำไส้อะนะคะถามว่าเหมาะกับใครจริงๆแล้วทุกคนที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโรคไตหรือว่าไตเสื่อมเนี่ยทานตัวนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะเพราะโดยปกติอังตงเนี่ยเป็นคนที่กินอะไรซองๆแบบนี้ไม่ค่อยจะได้นะคะก็จะรู้สึกว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์แต่ตัวนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีไซด์เอฟเฟกต์คำว่าไซด์เอฟเฟกต์ก็คือว่าคำว่าไซด์เอฟเฟกต์ของเนี่ยนะคะคือเนี่ยจะหน้ามืดตาพร่าอะไรเงี้ยเนาะถ้ามันมีแบบผสมของพวกสารปรุงแต่งหรือว่าสารแต่งกลิ่นแต่งรสเยอะแต่อันเนี้ยเท่าที่ดูในข้อมูลแล้วมันจะเป็นแบบสารสกัดที่มาจากธรรมชาติแล้วเดี๋ยวนี้จะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะว่าเขาสกัดจากธรรมชาติมีอะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้กินแล้วเป็นยังไงตัวไฟโตวีตัวเนี้ยนะชงกินแล้วเนี่ยนะคะพอชงไปกินไปสักสมมุติว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอน4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นเนี่ยพอสักประมาณ7โมง8โมงหรือ9โมงก็จะถ่ายแล้วก็จะถ่ายประมาณสัก 3-4 รอบอันนี้คือประสบการณ์จากที่เนทได้ใช้นะแล้วเนทใช้มาประมาณ4ซองแล้วนะคะซึ่งซองที่2ก็มีการขับถ่ายแต่ว่าไม่มากเท่าเดิมทีนี้ว่าการขับถ่ายขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำดีท็อกซ์เนาะแต่ก็ยังมีกลิ่นรุนแรงมากเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าเขาจะมีตัวดักจับไอ้ตัวสิ่งสกปรกที่อยู่ผนังลำไส้ของเราอะค่ะแล้วก็จะออกมาทั้งยวงเลยเพื่อนๆสำหรับตัวนี้นะใครที่อยู่ในบริบทที่ดูแลอาหารการกินแล้วก็ถ่ายเองไม่ได้ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วเนี่ยเราขับถ่ายมันก็ช่วยล้างผนังลำไส้ให้เราด้วยเนาะแล้วเราอาจจะใช้แล้วหยุดใช้ก็ได้เราไม่ต้องใช้ต่อเนื่องเราอาจจะใช้สัก7วันติดต่อกันแล้วก็เว้นไปถ้าบางคนที่ใช้วิธีดีท็อกซ์ส่วนทวารนะคะแต่ถ้าใครที่สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ก็ใช้ไปแต่ว่าราคาก็แอบสูงอยู่นะคะราคาเนี่ยตกซองละ85บาทที่เนทซื้อมาแต่ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อของเนทเนี่ยลองสอบถามมาได้นะเดี๋ยวนี้จะถามแอดมินดูนะคะว่าเขาขายเท่าไหร่ยังไงทักมาในตามเบอร์โทรที่ติดต่อเนาะส่วนก่อนที่จะกินตัวนี้เดี๋ยวเนทจะแนะนำโปรไบโอมีคนถามว่าเนททานโปรไบโอยี่ห้อไหนคือยี่ห้อนี้ทุกคนอันนี้นะคือโปรไบโอยี่ห้อนี้ส่วนโปรไบโอเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าคุณเนทเราต้องกินโปรไบโอแล้วจะต้องมากินไฟเบอร์เหรอคือโปรไบโอตัวนี้สำหรับเนทนะกินแล้วเนทไม่ได้ถ่ายเลยนะคะแต่เนทกินเอาไว้เป็นนวัตกรรมในการซ่อมตัวลำไส้ของเนทเนาะนี่ก็กินไปเรื่อยๆอ่ะกินไปทุกวันวันละ1เม็ด1เม็ดหลังอาหารหลังจากที่เนทได้กินผักกินอะไรไปเนทก็ใส่เอาไป1เม็ด1เม็ดเพราะว่าเนทมาจากคนที่กระเพาะพังลำไส้พังอ่ะนะเพราะว่าใช้ยามาเยอะๆๆคนที่เป็นมะเร็งหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการแพ้ถั่วแพ้อะไรแพ้เยอะๆพวกเนี้ยกินยาฆ่าเชื้อมาเยอะๆพวกเนี้ยเวลาจะฟื้นฟูลำไส้เนี่ยอย่าด่วนใจนะคะอย่าใจด่วนเนาะค่อยเป็นค่อยไปค่ะทานวันละ1แคปซูลต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเขาเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปเข้าที่เข้าทางเราก็จะมีระบบฟื้นคืนกลับมาแต่ว่าถ้าจะหวังว่ากินแล้วจะขับถ่ายดีเนี่ยอันนี้เนี่ยพูดตามตรงนะเนี่ยก็กินแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าจะขับถ่ายได้ดีเลยเนี่ยก็แต่เนี่ยเข้าใจเขาว่าเขาช่วยเป็นแบบเขาเรียกนวัตกรรมอ่ะเนาะช่วยไปกระตุ้นซ่อมสร้างระบบลำไส้ของเราระบบการขับถ่ายเนาะนี่แหละแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะดีแต่วันนี้ก็เลยเอาแบบรัดสั้นเร่งด่วนแล้วก็เหมือนกับทำให้สามารถถ่ายได้ก่อนนะตัวนี้วิธีการก็เปิดแกะซองนี้แล้วก็เทใส่ไปก็จะเป็นผงแบบนี้เพื่อนเป็นผงนะแล้วไอ้ส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะแจกแจงเอาไว้ใต้คลิปนะคะเนี่ยผงลักษณะแบบนี้ซึ่งในผงเนี่ยมันจะมีไซเลียมฮัทด้วยเพื่อนๆแล้วก็เอาน้ำเทใส่เข้าไปนะคะ
ใส่น้ำเข้าไปเทใส่น้ำไปเยอะๆเลยแก้วนี้เป็นแก้วใหญ่มากเลยถ้าใครมีแก้วของยัวก็เอามาใช้ได้นะคะเนี่ยแล้วก็ชงแล้วก็เนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็กินตอนเย็นๆนะทุกคนซึ่งอันนี้มันเหมาะมากเลยยิ่งสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะอย่างนี้จะนี่ชงแล้วก็ทำให้เขาคือให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันก่อนอ่ะมันก็อาจจะมีแต่ก็คนๆไปนานๆนะคะแล้วก็ค่อยๆดื่มรสชาติก็จะเป็นรสชาติของผลไม้อ่ะพวกเบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนๆก็อร่อยดีแต่มันไม่ใช่สังเคราะห์นะเป็นสารสกัดราคามันก็เลยสูงนึกถึงใครที่กินตัวของแอมเวย์เนาะตัวของแอมเวย์ตัวอะไรที่กินชงกับโปรตีนที่มันจะหวานๆน่ะตัวนั้นน่ะก็จะมันก็จะรสชาติแต่อันนี้อร่อยกว่าค่ะตัวเนี้ยรสชาติอร่อยกว่าแต่ที่หวานๆเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบสังเคราะห์นะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจแต่ถ้ากังวลใจไม่กินตัวนี้ก็เอาไซเลียมฮาร์ดชงกับน้ำแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตามด้วยมะขามแขกไปสัก2เม็ดอย่างนั้นก็ได้นะทุกคนก็เป็นเทคนิคเนาะแต่ตัวเนี้ยในกินแล้วในรู้สึกว่าโอเคมากเลยแล้วมันเค้าเรียกว่าพอขับออกมาแล้วกลิ่นเกินแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีอะไรขนาดนี้มีกลิ่นในแบบผนังลำไส้เนาะเค้าออกมาหมดเลยค่ะนะก็ใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะอันนี้แหละกินง่ายแล้วก็ค่อยๆดื่มพอดื่มเสร็จแล้วทุกคนสมมติว่าดื่มเสร็จแล้วพยายามที่จะใส่น้ำตามเข้าไปอีกเท่านี้นะประมาณเท่านี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอตัวไซเลียมฮาร์ดเนี่ยเขาจะไปอืดค่ะเขาจะไปอืดในท้องเราต้องเพิ่มน้ำเข้าไปนะมันก็จะได้ช่วยทำให้แบบเขาพองตัวเนาะแล้วเขาก็จะไปกวาดขยะอะไรออกมาในลำไส้เราออกมาหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทักมาดูนะถือว่าโอเคนะคะรสชาติผ่านแล้วก็ผลลัพธ์ผ่านความปลอดภัยนี่ผ่านนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ